ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Leader นะครับเดี๋ยวเบรกนี้เรามาดูว่าเจ้า MSX เนี่ยเหลืออะไรที่เป็นของเดิมๆกันบ้างแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นบอกแล้วว่าขี่เป็นไงนี่เอาตัวขี่มาด้วยนะแต่ตัวแต่ตัวขี่แล้วตัวใหญ่ไว้ว่าขาเข้าไม่ได้ล้ำล้ำเลยพี่เข่าติดเนี่ยเข้าไม่ได้ตัวเล็กๆผอมๆหน่อยบอกแล้วเบรกนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าคันนี้ตกลงว่ามันมีอะไรอย่างที่พี่เอกบอกยังเหลืออะไรของเดิมอยู่บ้างใช่แล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็ยังสามารถ SMS เข้ามาได้สนใจเรื่องราวของAeropath Fairlink ของ Storm ก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยได้ครับยินดีครับหรือใครอยากจะแต่ง MSX แบบไหนแนวไหนจะแนวนี้หรือแนวอื่นว่ากันมาใช่ครับ SMS มาได้เลยเหมือนเดิมนะครับมาคุยกันเรื่องคันนี้ต่อข้องใจตรงไหนถนนถามพี่ก็เลยหรือพี่เอกข้องใจตรงไหนจากเท่าที่ดูนะไม่ใช่แค่ในเรื่องของ Aeropath อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไล่ที่ Aeropath เลยนะฮะอันดับแรกเลยก็คือมีอันนี้เขาเรียกอะไรโม่งใช่ครับตัวโม่งหน้านะฮะคุมมาถึงต้องบอกว่าถึงหลังเลยถึงสุดอีกนิดเดียวคุมถึงล้อหลังเลยนะฮะเป็นการออกแบบที่ลงงานไอ้สวยงามลงตัวนะฮะรวมถึงที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของตัวครอบถังนั่นหนานะไปท้ายหนานั่นหนานั่นหนาเมื่อกี้ตอนขึ้นตอนลองพี่ผมเผลอเท้าวิธีนึงผมก็นึกว่าเอาแล้วเสียงแก๊ปจะแตกหรือแบบเฮ้ยไม่เป็นไรแต่มันมีเสียงของตัวไฟเบอร์นิดนึงครับใช่แค่นั้นเองจุดยึดขยับนิดหน่อยใช่แล้วก็เมื่อกี้ที่ผมลองนั่งโอ้โหรับน้ำหนักผมได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะเพราะพวกนี้คืองานไฟเบอร์เวลาขึ้นใช่น่าห่วงอยู่อย่างพี่ถ้าเกิดขึ้นงานใหม่เนี่ยถ้าเกิดเขาออกแบบไม่ดีนั่งปุ๊บแตกด้านข้างช่วงนี้จะแตกอันนี้เขาตั้งสตอมเขาแอโรพาร์ทมืออาชีพอยู่แล้วใช่ถูกต้องวัสดุที่ใช้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเราอันนี้ไล่ชุดบนมาแล้วครับลองไล่ตรงด้านล่างลงไปครับที่เท่าที่เห็นแผงคอครับแผงคอรู้สึกจัดขึ้นมาใหม่ใช่ครับทำขึ้นมาใหม่เลยนี่ทำเองหรือเปล่าครับดูว่ามีทีมทำครับมีทีมทำขึ้นมาเลยเพราะว่าที่ผมมองเนี่ยจากแฮนด์เนี่ยที่มันจับอยู่ด้านบนเป็นแฮนด์บาร์กลายไปย้ายลงไปที่จับใต้แผงคอใช่ครับแล้วจับที่ตัวโช๊คเลยแต่ว่าพอมองที่แผงคอแล้วเนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่ของเดิมนะเอ๊ะแตกต่างสร้างขึ้นมางานสร้างเลยใช่ครับนะฮะครับก็คือตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อให้ตอบโจทย์กับรถที่บอกว่าเป็นรถคาเฟ่ใช่ไหมครับมันต้องหมอบใช่ครับลักษณะต้องท่าการขี่ต้องหมอบนิดนึงจริงใช่ครับผมรวมไปถึงในเรื่องของไม่ใช่แค่มือเบรกมือคลัตช์นะเพราะคลัตช์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคลัตช์ไฮดรอลิกไปแล้วเพราะปกติของ MSX จะเป็นคลัตช์สายครับนะรู้สึกตัวปั๊มก็ใช้เป็นของ Racing Boy มาทั้งมือเบรกและมือคลัตช์รวมไปถึงแฮนด์ครับนะแฮนด์ก็เป็นแฮนด์จับโช๊คนะฮะรวมถึงปอกปอกแฮนด์ก็เปลี่ยนใหม่เป็นแนวสไตล์คาเฟ่คาเฟ่เรโทรลงตัวสวยงามนะฮะไล่ลงไปถึงปั๊มล่างรู้สึกจะใช้ปั๊มเดิมอยู่แผงหน้านี่ก็คือยังเป็นแผงเดิมอยู่เป็นแผงเดิมชุดหน้าของเดิมใช่ชุดหน้าของเดิมอยู่นะฮะเครื่องยนต์ได้ทำอะไรไหมฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ด้วยความที่เราทำประกวดนะฮะแล้วก็อยากให้มันเป็นกลิ่นอายเฉยๆของรถแข่งเราก็เลยไม่ได้ไปแตะกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมครับผมเพียงแต่ว่ามีความสวยงามเพิ่มเติมเข้าไปมีชุดครอบตัวฝั่งคลัตช์ใช่ครับนะฮะแม้กระทั่งอยู่ข้างในก็ยังเก็บรายละเอียดอยู่นะฮะไล่ไปถึงข้างล่างก็ตีท่อขึ้นใหม่ครับใช่นะฮะถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอมองเข้าไปข้างในจริงเนี่ยโอ้โหคอนี่ดัดงอออกมาได้สวยงามมากเลยทําไม้เข้ารูปรถให้มันเข้ารูปรถพอดีครับนะฮะแหมสวยจริงๆรวมไปถึงชุดของแต่งก็ยังมีชุดของแต่งของ H24 เข้ามาใช่ครับก็จะมีตัวตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรนะฮะเขาเรียกตัวเป็นตัวโคฟเวอร์ตัวสามเหลี่ยมเดิมของรถสแตนดาร์ดนะครับของ MSX ครับแต่ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยที่จะอยู่กับรถตัว MSX SF ตัวใหม่ครับ SF ตัวใหม่จะเห็นบบดังข้างจะมีตัวฝาครอบเงาๆเนี่ยนะใช่ครับก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้อยู่ใช่ครับไล่ไปถึงตัวโลโก้ก็เป็นโลโก้แต่งแล้วตัวนี้รู้สึกมันเหมือนจะไปติดของพวก CBR 1000หรือเปล่าเอ่ยใช่ครับก็เลยอ๋อเลาะจากคันนู้นมาพอดีคันนู้นไม่ใช้คันนู้นไม่ใช้เอาออกมาแปะคันนี้พอดีมีหลายอันอ๋อนะฮะรวมไปถึงตัวปิดด้านข้างนี่ก็ตรงรุ่นของตัวนี้เหมือนกันใช่ครับเหมือนกันแต่ว่าก็คือจะเป็นตัวของแต่งของ H2C ครอบเข้าไปอืมใช่ครับครับผมให้มันมีกลิ่นอายที่เป็นของแต่งตรงรุ่นของคู่บารมีเขามาถึงข้างหลังนี่สวิงอาร์มหลังใช่แล้วมันโดนมากคันนี้ครับผมยังไงฮะคันนี้ครับอันนี้เป็นสวิงอาร์มของ
เป็น SNR นะครับครับผมใช่ครับทำการมาดัดแปลงใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ครับย่นระยะให้มันสั้นลงใช่ครับใช่เพราะมันโปรอาร์มใช่ซึ่งตัวนี้จริงๆมันน่าจะอยู่พวกไอ้ตระกูล250ขึ้นไปใช่ครับสวยนะดูลงตัวงานเนียนมากใช่งานแข็งแรงด้วยผมชอบที่งานแข็งแรงเนี่ยงานสวยด้วยใช่ในเรื่องของโครงยึดต่างๆนะพี่แข็งเป๊กเลยตัวปั๊มล่างก็ใช้เป็นของอะดีลีนครับนะฮะตัวนี้ได้โคกับเขาไว้หรือเปล่าหรือว่าอันนี้เราใช้ซื้อมาใช้ของเราเองอ๋ออันนี้มีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับผมไม่ใช่ครับผมครับนะรวมไปถึงสายทากก็มีสายทากของเอิร์นเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกนะครับผมก็เรียกว่าสภาพเดิมรถเลยอ่ะนะฮะเขาบอกแล้วถ้าให้เดายากมากเดายากมากคือรถอะไรครับผมใช่เพราะว่าทำทุกอย่างมาลงตัวสวยงามแล้วชุดเกียร์โยงอันนี้อ๋อเราก็ทำขึ้นเองใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นของ GTR นะครับก็คือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่เราร่วมทีมกันใช่ใช่ครับเพราะเนี่ยดูจากงาน CNC เขาเนี่ยสวยนะครับแน่นหนาแข็งแรงพอเมื่อกี้ผมลองเหยียบแล้วไม่โยกเลยนี่ได้เห็นชัดในตัวที่เป็นรถแข่งของ CBR ครับผมนี่ก็เป็นงานของ GTR เหมือนกันใช่ครับฝั่งรถเป็นไงพี่เอกคล่องใจตรงไหนครับรถไม่คล่องหรอครับสวยนะลงตัวนะงานแข็งแรงงานเฟลลิ่งก็บอกว่าโอเคเลยนะกับการออกแบบครับผมเรียกว่าไม่ธรรมดาแต่ตัวนี้ออกแบบมาลงตัวมากครับใช่เลยแล้วคันนี้มีอะไรบ้างฮะที่เพิ่มเติมเข้าไปใน CBR พันรถแข่งครับตัวนี้ก็คือหลักๆอย่างที่เรียนเบื้องต้นนะครับก็คือว่าของ Storm เนี่ยก็คือดูแลเรื่องของแฟลิ่งนะครับใช่ครับผมก็คือเราดีไซน์ใหได้อารมณ์ของ MotoGP ให้มากที่สุดใช่ครับเพราะว่าตอนนี้รถในบ้านเราก็คือยังเป็นรถแข่งก็คือยังเป็นในสไตล์เหมือนเดิมอยู่ก็คือใช้แฟริ่งเดิมใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือเน้นว่ารถแบบเดิมก็คือเดิมทุกอย่างใช่ครับคือใช้แฟริ่งเดิมแต่ว่าอาจจะเป็นแฟริ่งสนามไปใช่ครับแฟริ่งแต้มที่แบบว่าแต่เป็นแฟริ่งทรงเดิมใช่ครับแต่นี่คือของเราปั้นใหม่ออกแบบใหม่ให้มันให้เข้าไปคล้ายมีอารมณ์ในเรื่องของใกล้ๆกับ MotoGP มากขึ้นใช่ครับแล้วก็เรื่องลักษณะท่าการขับขี่อะไรเงี้ยก็คือเราก็คือจะลองกับนักแข่งจริงๆเลยครับให้ได้ท่าทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งครับพูดง่ายๆเขาเรียกว่าวัดตัวตัดใช่ครับเป็นฟิตติ้งเข้าไปเลยเอาว่าจัดท่านั่งพักเท้าเกียร์เกอร์ทุกอย่างให้เข้ากับปรับเข้าหาเขาเรียกปรับเข้าหาคนกับรถให้เข้าหากันใช่นะเพื่อได้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีที่สุดก็ดีที่สุดเป็นระดับที่หนึ่งเลยมีรางวัลการันตีด้วยครับผมมาเรามาดูว่ามันมีของแต่งอะไรบ้างกันดีกว่า CBR 1000คันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เอกเห็นไหมเออคุณโยมเห็นแล้วครับเสร็จเราตามสไตล์ของเราต้องฟังเสียงเครื่องยนต์แต่เดี๋ยวไว้ก่อนรอแป๊บหนึ่งท้ายเบรกนะครับผมนะท้ายเบรกเดี๋ยวเราจะมาฟังซุ้มเสียงของเจ้าคันนี้กันเรามาดูของแต่งก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากข้างบนก็ของแต่งคู่บารมีของนักติ้งทั้งหลายครับปั๊มเบมโบตัวนี้เป็นอิตาลีตัวนี้เดี๋ยวนะอ๋อเป็นเบมโบอิตาลีแต่สภาพอันนี้นิดนึงเพราะผ่านการแข่งขันมาหลายสนามใช่ครับนะแต่ประสิทธิภาพยังดีอยู่ใช่ครับนะฮะโอ้ยังตึงเปี้ยเลยไม่ตึงธรรมดาตึงเปี้ยด้วยใช่นิดเดียวเองพี่เนี่ยตึงเปี้ยเลยนะรวมไปถึงตัวปรับสายซึ่งในสนามแข่งเราก็ต้องใช้นี้ด้วยใช่นะฮะเพื่อความเขาเรียกอะไรสะดวกสบายในการปรับนะฮะให้มันใช้งานได้เหมาะสมกับการขับขี่ในรอบๆนั้นๆนะฮะจะเป็นตัวปรับความตึงหย่อนนะฮะอันนี้สายคัดหรือรอบเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้พี่ปรับในเรื่องของตัวเบรกระยะของเบรกเพราะเวลาขี่ไปความร้อนมันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเบรกบางครั้งมันจะตึงขึ้นแล้วก็ปรับให้มันได้ระยะพอดีฮะไม่ให้มันล็อกนะครับผมเอ๊ะตัวนี้ผมสงสัยมากเลยมันตัวอะไรเอ่ยพี่เขาก็ยังไม่มั่นเพราะแบบอยู่ทีมงานช่างใช่ครับนะฮะแต่มือคัดยังเดิมอยู่นะฮะแค่นี้ก็ตอบสนองได้ครับโอ้ค่อนข้างตึงดีมากคือถามว่าตึงอยู่แต่ว่าไม่แข็งแล้วดีดีนะฮะแสดงว่าทีมช่างเขาปรับโมดิฟายในเรื่องของชุดคัดมาแล้วนะฮะไล่ลงมาข้างล่างก็ยังต้องเป็นของคู่บุญบารมีกับการแข่งขันก็คือปั๊มล่างก็เป็นเบมโบไอตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกสลักคู่ครับ HP ครับนะฮะส่วนจานรู้สึกจานเดิมหรือเปล่าเอ่ยน่าจะจานเดิมนะครับผมการสะบัดอ๋อมีซุกอยู่ข้างในเป็นการสะบัดของอะไรเอ่ยอ๋อนี่เลยของ YSFนะฮะการสะบัดของ YSF ที่เราเป็นสปอนเซอร์ให้เราอยู่นะก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วรถแข่งใช้เยอะอยู่ขนาดทีมแข่งเขายังใช้พี่เรารถบ้านใช้ธรรมดาไม่ต้องห่วงใช้ดีแน่นอนขนาดทีมแข่งก็ยังใช้ชกหน้าหลังเลยชกหลังก็ YSF ใช่ครับผมไล่ไปท่อนกลางนะฮะชุดเกียร์โยก็เป็นของ GTR อย่างที่ว่าเมื่อกี้
นะครับอ๋อมีการในเรื่องของตัวสไลด์เครื่องนะฮะป้องกันให้ไม่ให้เครื่องคลังแตกนะครับผมโอ้โหเห็นท่อแล้วอย่าไปฟังเสียงเขานะอยากจะฟังเสียงเหลือเกินเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆก่อนนะฮะชุดสายเบรกหลังก็จะเป็นของกุลายนะครับผมสเต็ปของการแต่งก็ยังพอให้เป็นพอใช้งานในเรื่องของการแข่งขันใช่ครับนะฮะสังเกตยางหลังนี่โล้นมาเชียนะฮะแต่เพื่อนๆยังดูได้นะครับว่าการแข่งขันจริงๆเนี่ยมันทำให้เกิดขุยเขาเรียกว่าขุยเพราะเนื่องจากว่าการใช้ในเรื่องของความเร็วนะฮะแล้วก็ความร้อนที่สะสมขึ้นมาในตัวยางทำให้ยางเนี่ยมันละลายขึ้นมาใช่ครับเหมาะอันนี้แหละที่เขาพูดถึงว่าเป็นรถแข่งจริงๆนะครับผมแล้วก็มาดูนี่โชก YAS ตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวท็อปมีซับแทงแยกแล้วมีตัวปรับแยกด้วยมีตัวปรับแยกอยู่ข้างหลังด้วยปรับนิ่มปรับอ่อนอยากจะให้หนืดมากขึ้นหรือหนืดน้อยลงก็สามารถปรับนี้เซตตามคนขี่ได้เลยใช่ครับนะครับผมดูแล้วก็รวมๆนี่มีตัวอีกนี่อันนึงนี่ที่หลายคนเพื่อนๆถามมาควิกชิปครับไอตัวนี้ที่เมื่อกี้ผมถามใช่มั้ยว่ามันไม่ดีดไม่ขยี้มันใช่ครับผมถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยของยี่ห้อนี้จะทื่อๆมันจะทื่อๆขึ้นไปเอ๊ะแล้วมันจะเอาเซ็นเซอร์ไปตรงไหนก็คือในตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นเซ็นเซอร์ในตัวนะฮะจับการเคลื่อนไหวอยู่เมื่อไหร่ที่เรามีการเตะเกียร์มันก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปที่ตัวกล่องเขาจะมีกล่องแยกตัวนึงแล้วก็เป็นตัดไฟที่คอยหัวเทียนนะฮะเฮ้ยงานชายล่างพี่เขาทำไปถึงนุ่มเลยนี่ท้ายรถเลยนี่ใช่ครับอารมณ์เดียวกับมอเตอร์จีพีนี่ไงมอเตอร์จีพีเลยต้องยาวถึงล้อหลังใช่ไม่ให้ลมมันปวดหัวอยู่ข้างใต้ให้มันรีดลมออกไปได้เลยเจ๋งๆฮะสุดเลยนะครับนะสุดท้ายมาขอให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับผมสตอมนะครับใครที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจนะครับอยากได้ชุดแต่งแฟลลิ่งต่างๆนะครับหรือว่างานคัสตอมแบบนี้ที่เราเห็นอยู่ใครอยากได้งานแบบนี้ก็ติดต่อเข้าไปทางที่สตอมได้ชื่อ Facebook อีกทีครับครับ Facebook Fanpage นะครับสตอม Aeropath Thailand นะครับขึ้นให้หน้าจอนะครับเข้าไปดูว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับครับเพื่อนๆใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถเข้ามาได้ครับเวลายังมีอยู่ใช่หรือโทรเข้ามาก็ได้ในเรื่องของทางรู้ราคาโทรเข้ามาครับสดๆเลยเนี่ยไหนก็ไหนผู้ผลิตคันนี้งบประมาณตอนที่ประกวดเนี่ยครับผมใช้งบประมาณเท่าไหร่ทำออกมาเป็นอย่างเงี้ยคืออันดับแรกเลยคันนี้มีในส่วนของเรื่องเวลาที่จำกัดเลยนะครับคันนี้พอดีตอนนั้นไปติดอยู่ช่วงสงกรานต์พอดีที่ทำมีเวลาทำคันนี้แค่20วันเองครับที่ทำออกมา20วันใช่ครับทำออกมาได้ขนาดนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วโอ้โหหมดงบประมาณหมดไปเท่าไหร่ครับคันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะครับคร่าวครับหรือว่ามันตีออกมาเป็นมูลค่าแล้วพอมันทุกอย่างมันเร่งหมดเลยจริงๆทุกอย่างก็เร่งแต่คร่าวๆน่าจะมีผมว่าน่าจะมีเกือบ 200,000 ครับฮะครับไม่แต่ของแต่งท่วมนะของแต่งท่วมจริงพี่อย่างงี้ดีกว่าสมมติว่าใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่อยากแต่งแบบนี้บ้างครับหรือแนวแบบนี้ประมาณนี้ใกล้เคียงอาจจะไม่ครับเพราะขนาดนี้หรืออาจจะเป็นแบบใช้งานจริงไม่ได้ใช่เอาที่แบบใช้งานจริงได้เราก็มีตกแต่งด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับงานคัสตอมแบบนี้ใช่ครับก็สามารถพูดคุยได้ใช่ครับเนี่ยครับอย่างที่เอสเอ็มเอสก็ขึ้นมางบประมาณในการทำMSX ให้ได้แบบนี้งบเท่าไหร่ครับก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ประมาณ200,000ถ้าแบบนี้เลยนะถ้าแบบนี้เลยนะถ้าเกิดจะหล่นทอนลงไปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะใส่ของอะไรเข้าไปใช่ใช่แล้วก็ต้องมาคุยกันทีนี้พอมีงบประมาณคร่าวๆได้ไหมเอ่ยว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าสมมติอยากจะได้สักแบบนึงเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คือจริงๆเนี่ยสตอมเรามีชุดคิดสำหรับตัวเอ็มเอสเอ็กซ์อยู่แล้วใช่ครับชุดพาร์ทอยู่แล้วใช่ครับอย่างนี้ของเรามีตัวฟูลแฟลลิ่งของตัวเอ็มเอสเอ็กซ์ตัวนี้ที่วางจำหน่ายอยู่แล้วนะครับตัวนี้ประมาณ10,000 ต้นๆครับหมื่นต้นไล่กันเลยไล่มาตั้งแต่10,000 ต้นๆขึ้นไปใช่ครับมีรุ่นไหนที่เป็นมินิไบค์มีอะไรอีกนอกจากเอ็มเอสเอ็กซ์เคสอาร์ครับเคสอาร์ใช่ครับก็มีเริ่มต้นที่เริ่มต้นก็ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นขึ้นไปครับครับผมว่ากันตามแบบตามรูปแบบที่เราแล้วถ้าเป็นพวกบิ๊กไบค์อะฮะครับถ้าบิ๊กไบค์ก็คืออย่างงบประมาณของชุดแฟลลิ่งชุดนี้สมมติมี CBR 1000อยากได้แฟลลิ่งอย่างนี้ให้มาดูเป็นรถแข่งนี้เลยครับผมแฟลลิ่งตัวนี้นี่เราขายอยู่ก็ประมาณ 20,000 ครับอืมราคาก็จับต้องได้สำหรับจับต้องได้นะทีมแข่งที่แบบว่าต้องการเก็บชุดสีแท้ไว้นะแล้วก็เอาชุดสีที่เป็นในเรื่องของตัวชุดสนามมาใช้บางคนก็ขี่รถบ้านรถถนนนี่แหละแต่อยากใส่ชุดที่มันโหดๆใช่ก็จัดไปได้กับ Storm นะครับผมยังมีอีกหลายรุ่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะ CBR 1000อืมใช่มั้ยรุ่นมั้ง
มีทุกรุ่นน่าจะทำได้ทุกรุ่นนะใช่ครับก็คือแล้วงานคัสตอมทำเนี่ยสมมติว่าผมมีรถมาปรึกษาได้ครับคุยกันได้คุยกันได้ครับผมหรือว่าบางทีบางชิ้นงานที่มันอาจจะลดอุบัติเหตุมาแล้วหาของไม่ได้อาจจะพูดคุยกับทางสตอมทำงานสร้างขึ้นมาเป็นชิ้นๆได้ครับยินดีครับก็ได้ใช่ครับใครอยากตกแต่งเพิ่มเติมรับออกแบบพูดคุยกับทางสตอมได้ด้วยยินดีครับครับผมก็เลยว่าลองดู MSX ดู SMS อีกอันนึงเขาบอกว่า MSX แปลง Pro Arm แบบเนี้ยมันจะขี่ยากมั้ยตัวนี้มีใครลองขี่หรือยังเอ่ยก่อนที่จะครอบไปโม่งเข้าไปมีครับตัวนี้ก็คือขับขี่ปกติเลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าด้วยเซนเตอร์ที่มันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วใช่ครับออกแบบมาแต่พอครอบโม่งมันอาจจะขี่ยากนิดนึงมันยากครับชุดหน้านี่มันงานสร้างอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดผมถามเผื่อคนที่ถามไปเลยดีกว่าชุดแปลงสวิงอาร์มเป็นโปรอาร์มอย่างเงี้ยครับผมMSX ที่ใช้งบเท่าไหร่อย่างถ้าเกิดมี MSX คันนึงแล้วอยากเป็นโปรอาร์มตัวนี้น่าจะ 20,000 กว่าบาทครับ 20,000 กว่าบาทจบเลยครับรับได้โอเคนะแล้วงานเนียนเนี่ยดูทําดูดิใช่มันแข็งแรงอ่ะมาตรฐานอ่ะผมยังยืนมองอยู่เลยเอ๊ะทำไมอาร์มมันสั้นจังเพราะปกติได้อ่านที่บอกว่าเอาของรถ250มามันต้องยาวกว่านี้ต้องยาวกว่านี้นี่พอมาทำใส่ MX มันดูสั้นจังก็นี่มีการตัดต่อแล้วแต่ว่าเนียนมากใช่เพราะผมก็มองรอยเชื่อมอยู่เอ๊ะถ้าตัดมาเนี่ยมันจะเชื่อมยังไงถ้าเทียบกับระหว่างรถยืดท้ายกับอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนี้ขับมันฝ่าผมว่าดูหล่อฝ่าด้วยพอยืดมันน่าลำยากอย่างนี้มันจะใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงไอ้ยืดสวิงอาร์มข้างหลังยาวๆมันสวยงามเอามันทางตรงเลี้ยวเลอะก็ลำบากมาจากนี้มันมาจากพวกรถแร็กใช่ไหมทางตรงเพราะใช้งานจริงโอขี่ลำบากแต่อย่างเงี้ยลงตัวเลยผมว่าน่าจะขี่ดีเสียดายเขาไม่ได้กุญแจมางั้นให้เราขนุนลองเลยนะใช่ถูกต้องครับผมดูอีกอันนึงดีกว่าทำไมเลือกเอา CBR มาทำรถสนามครับตัวนี้ถ้าทางพี่เขาอาจจะตอบลำบากผมตอบให้แทนดีกว่าคือด้วยพื้นฐานของ CBR เนี่ยมันเป็นรถที่ขับขี่ง่ายเบาคล่องตัวแล้วก็กำลังงานของตัวเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเทียบสแตนดาร์ดกับกับยี่ห้ออื่นเนี่ยคือมันจะนุ่มนวลกว่ายี่ห้ออื่นนะฮะการคุมในสนามเนี่ยที่โค้งเยอะๆมันจะคุมได้ง่ายกว่าทำเลยทำให้การขับขี่เนี่ยมันจะได้เวลาที่ดีกว่าครับสังเกตดีๆเพื่อนๆนะฮะในสนามเนี่ยคนเอาซูมาขี่น้อยมากเพราะว่ามันดิบเกินพอเปิดในโค้งปั๊บหน้าลอยตูดสะบัดคุมรถลำบากเขาก็เลยเลือกเอา CBR มาทำส่วนใหญ่คนดีขี่ Honda คนบ้าขี่ซูใช่แต่ถามว่า Honda เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะไม่ใช่ไม่แรงนะถ้ามาปรับจูนให้ถูกต้องเนี่ยไม่แพ้ยี่ห้ออื่นเหมือนกันนะครับผมในลักษณะนั้นถ้า CBR เป็นของยี่ห้ออะไรโอ้โหพี่เขาไม่ทราบจริงๆถ้าไฟเบอร์ท่านจะมีงานสร้างนะทีมเซอร์วิสไม่ได้มาด้วยทีมเซอร์วิสไม่ได้มาอันนี้ท่อตัวปลายท่อเป็นของวามอสนะฮะก็คือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ร่วมทีมกันครับใช่ครับแต่ในส่วนของตัวคอท่อเนี่ยตัวฟูมาเนี่ยเป็นของโยชิครับอ๋อคอของโยชิแล้วก็ปลายเป็นของวามอสวามอสใช่ครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจใช่ครับก็สามารถติดต่อเข้าไปที่นี่ได้เหมือนวามอสได้เลยครับใช่ครับก็เฟซบุ๊กได้เหมือนกันเพราะดูทรงแล้วโหดเอาเรื่องเหมือนกันแสดงว่าเพื่อนๆดูในทีวีอยู่แล้วน่าจะสนใจพ่อโดนครับผมเสียงน่าจะลั่นน่าดูอันนี้ผมสงสัยครับครีบหน้า CBR พันคืออะไรอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปก็คือวิงเลตก็คือตัวจัดเรียงลมนะฮะให้มันกดหน้าลงไปเหมือนกับของ MotoGP นะฮะซึ่งรถคันนี้นี่ก็ดีไซน์มาให้ได้อารมณ์ของ MotoGP ใช่ไหมฮะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะการขี่ในสนามเรื่องไอโรไดนามิกเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับผมมีผลต่อความเร็วนะใช่มีผลต่อเวลาแล้วก็มีผลต่อการควบคุมรถด้วยใช่นะฮะอันนี้ตอบแทนเข้าไปเลยนะครับผมเป็นยังเรียกดิมคูเซอร์อยู่ติดเกิดกับรถยนต์มาเหมือนกับทำงานแบบเดียวกันนะใช่ครับผมอันนี้มาขอฟังเสียง CBR หน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงฮะเดี๋ยวจัดให้แต่ถ้าสตาร์ทตอนนี้คงคุยกันไม่รู้เรื่องถูกต้องเดี๋ยวท้ายเบรกเดี๋ยวก็ได้ท้ายเบรกครับขอจะสตาร์ทให้ดูพี่เขาบอกแล้วน้ำมันไม่มีมาเพราะแข่งเสร็จแล้วพี่เขาถ่ายออกอ๋อก็เลยสตาร์ทไม่ได้ใช่ครับอย่างนั้นต้องอุบไว้ก่อนแล้วล่ะใช่ครับฟังอยากฟังว่าในเดี๋ยวไปฟังในสนามไงล่าสุดที่นครชัยศรีใช่ครับไปดูตัวนี้เลยวิ่งเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็ฝากตามเชียร์ผลงานทีมแข่งอีกทีแล้วชื่อทีมอะไรพี่VGS T Power Racing Team ครับเบอร์86เบอร์86ครับเบอร์86 3 Power Racing Team ใช่ครับมีอยู่ข้างหน้าเลยCBR สีม่วงอ่ะโถน่าจะไม่ได้ซ้ำกับใครนะน่าจะไม่ซ้ำใครแข่งแล้วจากที่ผ่านมาในเรื่องของการลงสนามเนี่ยมันเราลงมาสักกี่สนามแล้วเอ่ยตอนนี้จริงๆคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนต้องให้เครดิตก็คือน้องตัวเจ้าของรถตัวนี้นะครับก็คือน้องโอมนะครับก็คือใจรักมากเลยก็เข้ามาหาเราว่าอยากจะร่วมกับเราเพื่อจะทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่ารถในทีมเนี่ยจะมี
CBR 300มีอะไรอีกหลายคันแล้วตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่น้องเขาขอเข้ามาร่วมกับเราเราก็คือดูแลให้ทั้งหมดเข้ามาอยู่ในทีมของเราอะนะครับครับใช่ครับแต่นี้ถ้าว่าถ้าเกิดรถตัวนี้เนี่ยก็คืออาจจะอยู่หลายสนามแล้วใช่ครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับอันนี้ใช่ครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นลุคกี้จริงๆเป็นมือใหม่จริงๆสำหรับน้องโอมานะครับก็คือผลงานก็ยังไม่ค่อยดีในปีที่แล้วนะครับใช่ครับแต่ปีนี้มาก็คุยกันว่าเขาพัฒนาตัวเองดีมากขึ้นครับผมครับแล้วก็มีการซ้อมมีการเรียนเลสซิ่งสคูลที่สำหรับเลสซิ่งโดยเฉพาะอย่างเงี้ยครับครับทำให้ผลงานเวลาปีนี้ดีขึ้นมาตามลำดับครับผมจนถึงปัจจุบันนี่ก็ได้ที่หนึ่งในรุ่นของ CBR เลยใช่ครับน่าจะมีส่วนมาจากแฟลิ่งด้วยนะครับขี่ดีขึ้นเนี่ยพอทำไปแล้วพอเป็นทีมมาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้ทุกอย่างลงตัวนี่ได้ที่หนึ่งครับผมดู SMX อันนี้หน่อยนึงชอบ MSX มากเลยครับอยากทำแบบนี้บ้างครับอยากทำแบบนี้ติดต่อที่ไหนได้ครับผมติดต่อที่มีอันไหนบ้าง Facebook Fanpage นะครับ Storm Aeropath Thailand นะครับผมครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ครับ02-101-6652ติดต่อได้เลยนะครับก็ถ้าอยากจะทำรถที่ไม่เหมือนใครเป็นรถคัสตอมติดต่อได้ครับครับผมอันนี้ให้ฝากไว้มีผลงานอะไรไหมฮะต่อจากคันนี้จะมีเร็วๆนี้เราจะได้ดูผลงานอะไรไหมเร็วๆผมว่ามีโปรเจกต์ต่อไปต้องน่าจะมีครับเร็วๆจริงๆเนี่ยทาง Storm เองนะครับก็เป็นผู้ผลิตพาร์ทตกแต่งอยู่แล้วนะครับก็คือจะมีในชิ้นงานที่ออกป้อนตลาดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับรถที่จะทำในน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าครับโปรเจกต์ต่อไปโปรเจกต์ต่อไปครับเปิดได้ไม่เป็นรถอะไรยังไม่เดี๋ยวขอรอไว้ในใจก่อนใช่ครับรอติดตามใน Facebook เพื่อนๆลองเสิร์ชในตรงนี้ได้เลยนี่ขึ้นที่หน้าจอแล้ว Storm Aeropath Thailand ใช่ครับผมต้นปีเจอกันกับโปรเจกต์ต่อไปใช่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ติดตามในแฟนเพจนี้ได้แล้วก็ชุดพาร์ทก็มีออกมารองรับรถทุกรุ่นที่ออกมาเอาไว้ง่ายนะครับพูดคุยกันได้ใครอยากได้ชุดแต่งแบบไหนว่ากันไปครับผมรถเล็กรถใหญ่ทำหมดมีมาอีกอันแล้วครีบของ CBR ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกตัวนี้เป็นยังไม่ได้มีการตีราคาใช่ครับยังไม่ได้ทำจำหน่ายออกขายใช่ครับทำใส่รถแข่งไม่มีปัญหาก็บอกแล้วพูดคุยมาหลังไมค์เฟซบุ๊กอินบ็อกซ์เข้าไปครับไม่มีปัญหาอินบ็อกซ์เข้าไปเลยตัวนี้มันก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ใช่ครับผมแค่ผมว่าถ้าทำออกมาหล่อเลยนะใช่แล้วก็ได้ในรถหลายๆรุ่นด้วยนะถูกต้องเพราะว่าผมว่าไอ้ตัวนี้มันปั้นเข้ากันหน้ามันแก้ในเรื่องของโมที่ให้มันเข้าหน้านิดเดียวเองแต่ว่าในเรื่องของตัวครีบเนี่ยมันตายตัวอยู่แล้วครับน่าจะได้อยู่ครับผมมีคนสนใจอะไรไหมพอมีเพจไปแต่ตอนนี้ถ้าสมมติคนสนใจในเรื่องของวิงเลตนะครับตัวนี้ของ Storm เนี่ยผลิตออกมาจำหน่ายสำหรับตัว Yamaha R3 อ่ะนะครับ R3 มีจบออกมาแล้วใช่ครับอ๋อตัวที่ตอนนี้เห็นในท้องตลาดเยอะเลยที่เป็นเสริมอยู่ข้างใต้ไฟใช่ครับอ๋อคือของทาง Storm เองก็คือจะผ่านการทดลองทดสอบแล้วนะครับว่าใช้ได้จริงใช่ครับไม่ใช่เอาไปติดแล้วทำให้รถสะบัดมากขึ้นมันต้องช่วยในการขับขี่ได้จริงใช่ครับเพื่อนๆมีคำถามส่งมาได้ครับตอนนี้ยังมีเวลาเหลือก่อนที่จะหมดเวลานะฮะแหมมันเยอะจริงๆจนคันนี้ก็อยากสตาร์ทนะเขาไม่ได้กุญแจมาเขาไม่ได้กุญแจมาครับผมสวยจริงสุดจริงปั๊มของ MSX เป็นของยี่ห้ออะไรครับที่ดูตรงนี้เนี่ยปั๊มบนจะเป็นของRacing Boy RCB นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมเอ่ยอ๋อมันอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นปั๊มของ RCB Racing Boy ตัวตู้ปลานะฮะจะเป็นตัวใสนะครับผมนะฮะจะเป็นของ RCB ส่วนปั๊มล่างจะเป็นของ Adeline นะฮะตัวนี้ที่ผมเห็นในท้องตลาดมาก็ทํามานี่ใส่ได้หลายรุ่นมากครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะฮะอย่างที่ผมลองบีบเนี่ยนุ่มมากอย่างตัวปั๊มคัทเนี่ยแล้วข้างเขาแปลงเป็นชุดคัทไฮดรอลิกแล้วใช่นิ่มมากต้องบอกนิ่มมากนิ่มนิ่มจริงๆตัวปั๊มเบรกก็ให้ความอารมณ์นุ่มแล้วก็ตึงเบรกน่าจะดีนะฮะแจ๋วอยู่ส่วนปั๊มหลังอันนี้ก็คือยังใช้กระทุ้งเดิมอยู่นะฮะก็ตึงอยู่เหมือนกัน ใช้งานได้จริงแล้วส่วนพวกไอ้ที่ร้านทำไอ้พวกขายึดอะไรพวกนี้งานขึ้นตัวนี้ด้วยหรือเปล่าเอ่ยอ๋อก็คือเราก็คือจะอย่างที่ยังทาง EGDR ทำใช่ครับก็คือจะ develop ตัวใหม่ๆด้วยกันใช่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าติดต่อไปก็คือแบบว่าอยากได้มีเป็นปั๊มด้วงอยู่อยากได้ขาใส่กับ M ได้สามารถก็สามารถมีจำหน่ายได้เหมือนกันใช่ครับก็ติดต่อผ่านไปทาง GTR GTR ใช่ครับครับผมก็แยกมา3ส่วนที่บอกไงรวมไปในนี้ทีมแข่งทีมเดียวนะครับมีคำถามเข้ามาอีกนะฮะ MSX ทำแบบนี้วิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่ครับอันนี้ตอบแทนพี่เขาฮะผ
ราะพี่เขาบอกอยู่แล้วว่าคันนี้ไม่ได้มอดิฟายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใช่อันนั้นอยู่ที่ทีมช่างของคุณแล้วแหละครับผมว่าคุณแต่งจะได้เท่าไหร่อันนี้เขาทำประกวดเขาทำประกวดไม่ได้ทำแข่งขันใช่ครับผมเดี๋ยวผมผักกลับที่จะได้สวยแต่ถ้ามาวิ่งจริงถ้าวิ่งทางตรงๆมันแอโรไดนามิกมันดีกว่าผมว่ามันจะดีกว่านะความเร็วน่าจะใช่มันปิดล้อหน้าอยู่ครับผมเพราะไม่มีแรงปะทะเลยอ่ะนะถ้าวิ่งในถนนกรุงเทพผมว่าน่าจะยับนะจะไปโดนลูกระนาดซะก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดวิ่งแข่งในสนามทางตรงๆมันน่าจะได้อยู่แต่ถ้ามาวิ่งจริงผมว่าน่าจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อ่าฮะเรียกว่าสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับใช่ครับดูอารมณ์เนี่ยถ้าดูอย่างในจอนะพี่เหมือนรถไอ้นี่อะไรในเมืองนอกที่เขาทำตามในหนังเลยอ่ะครับสวยมากเขาบอกแล้วอย่างที่เห็นคือที่เขาไปวิ่งความเร็วสูงสุดรถแร็กในทะเลเกลือเมืองนอกนะครับผมนี่แหละทรงอย่างนี้ต้องครอบล้อหน้าอย่างนี้เลยอืมนี่เอสเอ็มเอสเขาว่าอะไรฮะแท่งแท่งแท่งฝั่งเบรกของ CBR คืออะไรครับไหนผมขอดูอันนี้ฝั่งเกียร์แท่งแท่งฝั่งโน้นตรงไหนหนอนี่หรออ๋อนี่เหรอฟังเบรกไอ้ตัวนี้จะเป็นการ์ดเบรกถ้าตัวถ้าเรามองเห็นใน MotoGP เนี่ยเขาจะใส่กันเกี่ยวกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันเพราะว่าเวลาที่เกี่ยวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าแฮนด์มาโดนมือเบรกแล้วก็ตัวใครตัวมันเลยนะความเร็วเท่าไหร่แล้วมาแตะเบรกเข้าไปนี่เรียบร้อยเขาเลยใส่เป็นการ์ดเบรกขึ้นมาถ้าเป็นเมืองนอกนะพี่เขากันแฮนด์มันเกี่ยวกันแต่เมืองไทยนี่ขับมาอยู่ก็ตบเลยไม่จังหวะที่มันแฮนเกี่ยวมันมีสิทธิ์ไปโดนก้านเบรกได้ใช่ครับก็เลยทำการ์ดตัวนี้เอาไว้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดแน่เมืองไทยมาขับมาอันนี้เราเล่นกัน เรียบร้อย รู้เรื่องเลยโดนเข้าไปครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางสตอมด้วยที่วันนี้เอารถมาโชว์กับให้พวกเราได้เห็นกันรวมทั้งพูดคุยกันในเรื่องของงานตกแต่งงานที่เป็นคัสตอมต่างๆรวมทั้งชุดแอโรพาร์ทครับผมชมที่ดูอยู่ก็สนใจก็ติดต่อเขาไปได้เลยได้ครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวยังไงต้องพักเบรกโฆษณาก่อนใช่แต่รู้สึกเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะติดภารกิจใช่ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอลากลับไปพร้อมกับพี่สตอมเลยครับผมครับผมครับโอเคพี่เอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับผม